เป็นวอล์กแบบกะโหลกกะลาเพราะว่าเรากำลังจะไปที่ไฮกิ้งนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าจะไปตรงไหนนะคะเดี๋ยวต้องติดตามดูในคลิปนะว่าวิวที่เราไปไฮกิ้งเนี่ยความยากลำบากหรือว่า finally แล้วความสวยงามของวิวนะคะจะเป็นยังไงนะอย่าลืมติดตามนะคะว้าวอะไรกันเกมนี้เป็นทีมอะไรนะตัวแหล ยัดเข้าไปพร้อมไหมอันนี้เป็นรถคันที่หนึ่งนะคะเราจะมีรถสามคันสมาชิกเราเยอะเวอร์ฮานามของยูทูบเบอร์เขาออกมาจากห้องน้ำโถ่ทิชชู่ได้แบบนั่นเลยเอามาเลยมากับคุณเทียบาลเรารอดอยู่แล้วไม่เฉพาะบางอย่างอันนี้คือวัดความไวในความนี่นะคะเราต้องเรียกกับหอจิ๋วแม่เลยที่3พร้อมยังคะทำไมคุณดูหนาวอ่ะทิ้งลงไปเลยเก็บเอาทิ้งที่บ้านก็ได้นะเดี๋ยวเธอก็ร้อนอันนี้นะคะเพิ่งแบบ first one minute ที่ที่เราแบบเพิ่งเดินเข้ามาจากถังเข้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าที่ไหนนั้นตอนนี้เรามาที่ไหนคะไม่เรายัง destination Joffrey Lake มีอยู่3มีอยู่3 layer นะครับ first second third นี่แต่ว่าเราจะไปถึง third จะดูกันว่าไปถึงหรือเปล่าต้องถึงสิแน่แล้วเราไม่หนาวนี่ค่ะแล้วเราก็ไปดูกันนะคะว่าปลายทางของเราจะสวยงามเบอร์ไหนนะคะมันต้องคุ้มมันต้องคุ้มกับการที่ my first hike oh first hike how do you feel Gib very intimidated. Will I make it? Yeah, you will make it. Oh, okay. Ooh, that's the first lake. Oh yeah. เห็นไหมเขียวๆอ่ะเออนั่นเขาบอกว่าแค่10นาที What?
นี่นะคะคุณหญิงนี่คือห้ามฉันถ่ายด้วยนะเธอดูความโรกของเรามันเป็นอย่างนี้กันสิ้นสุดเอออุ้ยสวยอ่ะเฮ้ยมันสวยจริงๆนี่ไงแล้วเราก็เดินเข้าไปเห็นน้ำนั้นไหมคะนี่นะคะอันนี้เป็น first lake สวยมากนี่นะคะนี่สวยไหมดูนะมุมกว้างใช่ไหมที่ว่ามุมกว้างก็ดีเมื่อกี้แกไม่เก็บมุมกว้างใช่ไหมเป็นไงบ้างคะสวยค่ะสวยเหนื่อยหรือยังแค่5นาทีเองนะคะจากทางเดินเข้ามาที่ตรง first lake ต่อไปนะคะไปต่อ second lake เมื่อกี้แค่แบบน้ำจิ้มเมื่อกี้เราเดินมานี่เราต้องขึ้นไปตรงนี้ที่ลาดบีซีนี่เขาจะแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติและภูเขานะคะถ้าใครมาเที่ยวแคนาดานะคะอย่าลืมรัฐ BC ห้ามผ่านไปเฉยๆค่ะคุณต้องแวะอย่างน้อย1เดือนใครที่บอกว่า BC หรือแคนาดาไม่มีอะไรทำนะคะคุณคิดผิดค่ะคุณไม่ได้ไปต่อค่ะคุณห้ามมองข้ามประเทศและรัฐที่เราอยู่เดินข้ามน้ำตกเล็กๆนี่ก็คือว่าแบบที่นี่นะเวลาแบบไปเดินป่าอะไรเวลาไปเดินป่านะคะตามทางอ่ะเราจะเจอคนแบบเดินกลับมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือแบบเวลาที่เราเดินไปอย่างเงี้ยแล้วเจอแบบคนอื่นคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทักกันนะเป็นเรื่องปกติมากแบบไฮโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นไงบ้างข้างบนหรืออีกนานไหมเราจะถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบวัฒนธรรมดีๆที่เราได้เรียนรู้นะคะทุกคนดูว้าวว้ายวิวอลังการมากเลยค่ะชอบอ่ะเอ้ยวิวอลังการมากฉันถ่ายเธออันถ่ายให้ฉันหน่อยสิถ่ายแบบเดินตามฉันอะเธอถือระวังนะคะอุ้ยวิวแบบอลังการเวอร์วังมากเลยค่ะนี่ยังไม่ถึงแบบเซกเกอร์เล็กเลยนะถ่ายรูปไหมถ่ายบล็อกครั้งแรกของฉันถ่ายรูปก่อนความชันยังไม่ถึงขั้นปีนะอันนี้ถึงเซ็กชันเล็กยังยังไม่เห็นเล็กเลยค่ะลูกขาไม่จุดตรงนี้ทุกอย่างมันเล็กหมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเล็กหมดแล้วสวยมากเลยไปไม่อยากจะบอกว่าเหนื่อยมากนี่เดินมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะก็คือแบบวิวอะคือดีงามมากตอนนี้เบิร์นไปไม่รู้กี่คอร์ดที่จะเ
แบบว่าป้ายเตือนดูสัตว์ด้วยนะโอ้ยวิวนี่สวยมากเลยค่ะสตันนิ่งมากโอ้โหสวยมากมากอันนี้ก็เป็นแบบเทรลธรรมดาละไม่มีไฮละขอเถอะขอแค่เทรลเถอะฉันเหนื่อยนะคะก็จะมีแบบเป็นหย่อมหย่อมแยมมามาเร็วฮัลโหลอันนี้เป็นเขาชื่ออะไรคือแบบแค่ถ่ายแค่ในป่านี่ก็สวยแล้วอ่ะต้องมานะคะวิวเวอร์สทั้งหลายแหละที่ชอบแบบความวิวอ่ะความได้วิวอ่ะว้าว Amazing มากกรี๊ดค่ะทุกคนวิวสวยมากเว้ยน้ำตาจีไหลนี่นี่คือแบบอันนี้เป็นเติร์ดเลกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าแพ้ไปอยู่ด้วยนะไหนมีคนที่แบบว่าใช่เป็นไปแคมปิ้งอ๋อถ้าเป็นแคมปิ้งก็น่าจะอีกแบบจุดหนึ่งโอ้สวยมากค่ะกริ๊ดกราดกริ๊ดกราดเดินดีๆนะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่เติร์ดเลคแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาปิกนิกไทม์ของเรานะเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะเจ๊หมวย
ตอนถ่ายเห็นวิวแล้วหายเหนื่อยเลยจ้าเออใช่ไหมแบบว่าคือตอนนี้ไม่หิวเป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากเป็นน้ำแข็งที่ละลายแล้วเป็นน้ำตกลงมาแสงดีมากมันไม่ใช่น้ำตกแบบแข็งกลางบ้านๆอ่ะเออไม่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้กำลังจะพูดถึงน้ำตกที่ไหนคะน้ำตกไก่กาโอเคนะคะจะหมวยได้อะไรมากินอ่ะอันนี้เป็นchicken breast แล้วก็เป็น subway อันนี้เป็น lunch ใช่ไหมคะอันนี้เป็น lunch / early dinner โอเคโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแบบเติร์ดเลกที่เป็นแบบว่าเป้าหมายของเราแล้วเนาะก็ขอจบทริปของการเดินจ็อฟฟรีย์เลกไปก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวอีพีหน้าอาจจะมีแบบcontinue ว่าในตัวเมืองวิสเลอร์เนี่ยมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะคะหลังจากที่แบบเราลงไปจากจ็อฟฟรีย์เลกเนาะเดี๋ยวนี้ก็ให้ชมวิวแล้วก็บ๊ายบายนะคะ see you next episode นะคะบ๊ายบาย Thank you.